Thank you.
ที่มีความรู้ความสามารถเรื่องนี้สิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นส่วนใ
ความรักเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับคนที่จะมีความใจที่สะอาดและสงบและสว่างเพราะฉะนั้นคนที่มีความรักอยู่ภายใต้ของเราเป็นภายใต้ของเราและภายใต้การดูแลของคนที่เราเจ้าสมานจึงเป็นความรักที่สะอาดเพราะฉะนั้นเราจึงอยู่ได้ด้วยความรักความรักคืออะไรความรักคือความเข้าใจและการทำตนให้สมกับความรักคือหน้าที่คำว่าหน้าที่ทุกวันนี้พอเราจำได้ขึ้นใจแต่ไม่เคยรู้จักหน้าที่ก็ควรจะมีมีการมีหน้าที่ตอบเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะแม่นหรือเปล่านั้นให้เกิดการมีใจที่ดีที่สุดการใช้สมบัติที่มีอยู่นั้นให้เป็นประโยชน์นั้นจะต้องแปลทรัพย์สินให้เป็นทรัพย์อาหารที่วางใส่คนที่อยู่ร่วมกันและธรรมชาติต่างๆนั้นเมื่อเราสามารถได้ทักษิณแม้เราได้ความรักแล้วความรักนั้นก็จะสนองต่อเราทั้งหลายซึ่งสรุปมาว่าชีวิตของเราที่ประเทศชาติเมืองทุกที่ทุกแห่งจะขาดความรักไม่ได้ร้อนกล่าวในการที่เราได้มีประโยชน์ความรักนี้ถ้าเราโลกีน้องพักดีทั้งหลายรักชาติของกรณีแน่ไว้รักษาโลกุตรีสุจริตทั่วเกินรักษาจงมีหน้าทั่วท้องทั้งสิ้นท่านทั้งหลายเข้าใจว่าคำว่ารักชาติจงมีน้องพักดีนั้นเราต้องอยู่หน้าและหัวหน้านั้นจะต้องเป็นได้ความรักและความรักที่หัวหน้าจะมีนั้นก็คือข้อมีมาดารักสิ่งพระเจ้าอยู่พระรักประชาชนและพระพุทธเจ้ารักผู้ที่กำลังผู้ที่อยู่ในความรักที่ปราศจากมลพิษเป็นความรักที่ให้พระพุทธเจ้าทำสิ่งเหล่านี้พ่อแม่เลี้ยงเราได้จากคุณพ่อท่านพระอาจารย์ของเราพระพุทธเจ้าเป็นรักประชาชนเป็นรักของแก่แต่สิ่งที่เรามาในเวลานั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการตอบแทนพระคุณของท่านเราบูชาพระคุณสิ่งของที่สิ่งที่เกิดจากพระคุณสิ่งของที่เราบูชานั้นมากกว่าของที่เราบูชาเพราะอะไรเพราะของจริงกับเราเลยเราบูชาเรื่องของจริงแต่เราที่เกิดจากการบูชานั้นใหญ่จริงยิ่งบ่ายเพราะเราก็จะเอาไปจะเอาไปเราไปเรียนถ้าเราเรียนก็คือบ่ายแล้วของจริงเราทราบไหมว่าเวลาเราเดินเราได้รับธรรมานสถานจากในเวลาที่จริงเราเดินไม่ทั้งเรื่องจริงๆเกิดขึ้นได้เกิดโตขึ้นมาด้วยศีลธรรมด้วยอาหารเราจะเกิดโตขึ้นแล้วถ้าคนที่จะเกิดโตแล้วเราจะเกิดโตด้วยเวทนาธรรมถึงด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมือนกับไม้ที่จะเกิดโตเข้าได้ถึงจะได้ดินได้ตามมีได้ดีถ้าจะเกิดเพราะเราก็เหมือนกันถ้าจะเริ่มเติบโตในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ดีก็จะมีคุณภาพต้องมีคุณภาพแล้วเราไม่มาต้องมาแก้ปัญหาด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ในเรื่องของตัวประเทศไหนเรานั้นมีปัญหาที่ด้วยความสงครามคืออำนาจกับประโยชน์ไม่ลงตัวถ้าได้อำนาจประโยชน์ไม่ลงตัวกันหากความรักความมีธรรมเหมือนกับพ่อแม่ที่มีธรรมจะให้ลูกคนไหนก็ได้ความรักชีวิตความเป็นอยู่ความรู้ความสามารถเอาไปให้เหมือนกับทุกคนได้แล้วแต่ทุกความรักของพ่อแม่จะเสนอตามในโลกความรักแต่เป็นตามยากแล้วก็มีคนที่มีพ่อแม่มักจะมีความรู้ความไม่ยุติธรรมพยายามให้การศึกษาพยายามให้ความรักพยายามให้ของจะไม่ยุติธรรมได้ไงที่เป็นข้ออะไรเพราะ
็นความขอจากอนุญาตที่ไม่ได้พูดไม่เลยเดี๋ยวทุกอย่างจะได้ใช้ตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นปากนี่ที่วันนี้เราพูดว่าการสร้างสถานการณ์ของเราเนี่ยไว้อย่างเดียวให้ประชาชนระวังปากแต่จะระวังปากได้ก็ต้องควบคุมใจนะเพราะปากทำใจนั้นมันเกิดจากความรู้สึกคนดีคนไม่ดีคนดีนะเอาปากไว้พูดอะไรที่จะขอแต่คนที่ไม่ดีดีกล้าเอาหัวใจไว้ที่ปากพูดอะไรแล้วมันแข็งข้าวของที่หลังอย่างนี้ก็ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้านางดาวมาในเมืองที่หวังมาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านมาจากครูบาอาจารย์ท่านใดบ้างถ้าเราปากเราพูดอะไรจะทำให้เราพูดอะไรนะที่ใครบอกนั้นที่ฉันพูดมาฉันจะพูดมาแล้วว่าที่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นที่คุณดูภายของประชาชนถ้าทุกคนประชาชนอยากพูดปากไม่ดีหัวใจที่ใครบอกให้และเราก็จะได้ทำทุกที่ตอนนั้นเป็นนักพูดที่มีประโยชน์ทั้งคนเดียวผู้บอกที่นั่นเป็นผู้สาวผู้สาวเราก็เอาใจผู้หญิงที่จะได้รับตามนานตามนานไปผู้สาวตามอะไรตามอะไรที่เป็นผู้หญิงกับเขาหน้าตาที่เป็นผู้หญิงผู้สาวตามอะไรเราก็ต้องใจได้มาได้เราเข้าใจท่านมา
ทุกมากเลยครับ
แต่ก็วันนี้เนี่ยก็จะใช้ความดีของทางการนะถ้าหลายที่เคยมีก็ขอเพื่อเราขอทานที่มีใจต่อมาท่านความงานที่เคยมีท่านลงหลายท่านใหม่เทพเจ้าอาภัพที่มีท่านผู้ศาสนาและพระอันที่ดีใจท่านที่ดีใจที่ท่านมุ่งมั่นความมุ่งมั่นและทุกอย่างนี้เขาถือเลยถือนำหน้าเราถือนำหน้าที่มีหน้าแต่จะให้ตกมาได้ไหมถ้าตกมาได้ไหมมันจะติดต่อเป็นที่สุดก็ถือนำหน้าเรามาสลับกันทุกอย่างมีที่มีที่ไปแล้วซึ่งถ้าเราว่าก็จะได้รับที่มีสื่อกระจายมากขึ้นทำให้
ู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านสุรินทร์นันทเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและญาติโยมสาธุชนในผู้มีเกียรติทุกท่านรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่มีโอกาสได้สมัยการต้อนรับคณะของเด็กคุณหลวงพ่อพระนรมาโมกที่ได้อัญเชิญพระบรมรูปของพระแม่เจ้าจันทร์มณีเสด็จสู่น้องพระโรงแห่งนริพุทธไทยนครโรงพยาบาลหลวงนี้เป็นสถานที่ว่าราชการของพระแม่เจ้าจันทร์มณีเพราะว่าท่านได้หมายคงได้ทราบประวัติตามตำนานว่าเขาพระโรงขยายใหญ่ไปเรื่อยๆถ้าพระโรงสารีริกธาตุเสด็จดูหลังท้องพระโรงเป็นพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เสด็จหลังสมอที่แล้วก็ได้ประทานพระเกศาให้แก่บรรดาและพระองค์ก็ทรงวางเสียเรื่องด้วยพระองค์เองมอบให้อันใดทานได้ฝากไว้ทรัพยากรว่าตรงนี้จะมีสมบัติเจดีย์เสด็จขึ้นก็จะเป็นสื่อกลางในความเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่างๆฉะนั้นวันนี้เป็นบุญของชาวลำพูนและวัฒนธรรมที่มีที่ได้รับพระบรมรูปของพระแม่เจ้าจันทร์มณีซึ่งในทางความรู้สึกนึกคิดวัฒนธรรมที่มีไปนี้แต่เมื่อลำพูนพระแม่เจ้าเป็นพระบรมสักดิ์เป็นเจ้าหนุ่มองค์แรกส่วนพระบรมธาตุริพุนชัยนั้นสถาปนาในสมัยของพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์องค์ที่33หลังจากที่พระนางเจ้าจามรีเสด็จสวรรคตไปแล้วประมาณ200กว่าปีลำพูนได้ทราบประมาณ1200พ.ศ.1200โดยพระฤาษีทรงสถาปนาและพระธาตุริพุนชัยสถาปนาประมาณ1440และก็หลังจากสร้างเมืองริพุนชัย244ก็ตอนนี้ก็มีสถานที่จะเทียนทองพระเจ้าอภิเษกยรักษ์ที่ว่าจะอัญเชิญท่านเป็นสถานในพระบรมวัดนี่ก็จะเป็นท่านเวลาอีกทียังไม่รู้แต่ก็ขออาศัยอำนาจบารมีและสติกำลังฤทธิ์ของพระแม่เจ้าจันทร์มณีและเป็นคุณหลวงพ่อคุณพ่อปราโมทและญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ช่วยกันในทางนี้เพื่อที่จะให้คนไทยเรานั้นมีชีวิตที่ดีงามและมีความสุขและในช่วงนี้ชาวจังหวัดลำพูนได้จัดงานเป็นการถวายน้อมความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอาศัยองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป็นสมบูรณ์ท่านผู้ว่าราชการก็มีจัดงานถวายวันนั้นมีรัฐมนตรีตักบาตรวันที่สองมีเทศมหาชาติมีการกินแท้มีแท่ทองคำแล้วก็คณะสงฆ์ในบ้านไทยในเมืองไทยก็จัดสวดบูชาพระพุทธถวายท่านตอนเย็นก็มีการแห่ขบวนยิ่งเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและวันนี้ก็ยังเป็นวันสุดท้ายเห็นว่าที่หน้าวัดจะมีเต็นท์มีอะไรดังนั้นจังหวัดลำพูนเรานั้นก็มีความจงรักภักดีในพระบรมราชอัครีย์เพราะว่าเรานั้นเป็นผู้เป็นกษัตริย์เป็นพระบรมกษัตริย์ที่
ชาวลำพูนทั้งหลายเพื่อคืนและวันนี้ก็เป็นวันจักรคืนเป็นวันจักรคืนท่านถือว่าเสริมพระบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและท่านเราบริสุทธิ์ด้วยฉะนั้นข้าพเจ้าก็ขอกราบขอพระคุณเจ้าหลวงพ่อที่ได้เมตตาต่อพระธรรมที่คุณทำและเมตตาข้าพเจ้าและท่านสงฆ์ทั้งที่สุขสันติและญาติโยมชาวที่หลวงพ่อเมตตาให้เป็นประธานอัญเชิญพระบรมรูปของพระแม่เจ้าพระมีวีเสด็จสู่พระนิพพานพอและที่ยังมีพระราชพระเจ้าปีนาคผู้เป็นเจ้าของประติมากรรมที่สวยงามที่สุดและก็เหมือนที่สุดในอดีตนี้ในการสนับสนุนแต่จารวิชาและท่านอาจารย์ธรรมทุกท่านถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ท่านอาจารย์ในฐานะที่คุณเจ้าว่าก็รักษาอยู่ที่นี่จากคุณเพิ่งท่านอยู่ที่นี่3วันแล้วก็จะขออนุญาตย้ายไปในสถานที่ที่หาพระเจ้าองค์ด้านหลังพระบรมธาตุเพราะว่าพระแม่เจ้าอยู่เสด็จมาจากกรุงระโงก็คือระพีนั้นก็คุณเป็นท่านเสด็จอยู่ที่ตรงนู้นเพราะว่าได้เวลายาวนานเพราะว่าเราจะสร้างอะไรในบ้านนี้ก็ต้องศึกษากับกรมศิลปากรนั้นก็หวังว่าญาติโยมทั้งหลายจะเข้าใจจะมาดีใจมากนั้นก็การยืนยันความมุ่งมั่นต่อให้ท่านและต่อไปนี้มาก็จะทำใบสีดูข้อความรับแต่งได้เข้าแล้วก็คงจะเชิญบัตรท่านมาให้ด้วยและก็จะเชิญท่านเข้าไปปกปักรักษาดูแลดูแล้วก็ทั้งเมืองไทยให้เราเป็นเมืองที่สวยงามเดินทางมาที่ก็ขอให้ท่านได้ตั้งใจทำงานก็จะได้ไม่ขาดขบวนเสด็จพี่อะไรมาก็ของท่านท่านก็มี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 I'm not alone.
Amen.
วังมักหิวลาวใสรู้จักกันตาขอบุญกำลังนำยันปานปลายสามนั้นเธอมีความสุขทวนหน้าภายใต้มหาสเวตชัดหอมบรมราชจักรI'm not going to be able to do that.
เราจะพูดใจพบอันหนึ่งถ้าเป็นเจ้าของรอบน้องอาบี
ความจนในนิพพาน
Oh,
Thank you.
ี้ขออาราธนาพระเดชพระคุณอาจารย์นะครับท่านผู้คุณพระธรรมกองโลกท่านผู้คุณพระราชปัญญาวดีนะครับนำคณะสาธุชนทุกท่านนะครับทำพระทักษิณาสักการะพระธาตุพระเดชคุณไทยนะครับ
ี่หยุดก่อนลูกเอาป่ะไหลถ่ายป่ะThank you.
จากวัดปักครับได้เลยวันท่านท่านช่วยได้เต็มที่ครับตรงหน้าอกครับได้เต็มที่ครับตรงหน้าอกได้ที่อยู่ที่ปอดตายครับผมไม่ได้แนวเปิดได้เปิดได้ครับพอเมื่อเช้านี้เอาเชือกมัดก็ต้องถอดออกงั้นเดี๋ยวพังครับได้แต่จะตีหลวงพ่อนะครับพวกเรา